่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับนี่ถือเป็นข่าวดีเลยครับเมื่อทีมจากไทยครับได้สิทธิ์เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มทางด้าน AFC Champions League 2021ครบทั้ง4ทีมครับโดยทางด้านสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ FC ครับประกาศยกเลิกรอบเพลย์ออฟ AFC Champions League 2021ครับระหว่างทางด้านเดกู FC กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโดยสิทธิ์ทั้ง2ทีมครับผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติทันทีครับและจากการที่สมาคมฟุตบอลออสเตรเลียครับได้ยืนยันมาแล้วครับ3ทีมจากลีกออสเตรเลียครับประกาศถอนตัวจาก FC Champions League 2021ครับทำให้ทีมในกลุ่ม S ครับว่างลง1ทีมครับซึ่งทางด้าน FC ครับตัดสินใจกับเชียงรายยูไนเต็ดเข้ามาเสียบในกลุ่มนี้ครับร่วมกับทางด้านชุนบุงกุนไดมอเตอร์กัมบักโอซาก้าและทางด้านเทมปีเนสโลเวอร์ครับและทางส่วนทางด้านเดกู FC ครับจะไปอยู่ในกลุ่มใหม่ครับที่มีทางด้านคาวาซากิฟอนตาเล่ปักกิ่งยูไนเต็ดซิตี้นอกจากนี้ครับคู่เพลย์ออฟระหว่างทางด้านเซโซโอซาก้ากับเมมเบิร์นซิตี้ครับก็จะถูกยกเลิกครับและทำให้ทางด้านเซโซโอซาก้าครับได้สิทธิ์เข้าไปอยู่ในกลุ่มเจร่วมกับทางด้านกวางโจวการท่าเรือและทางด้านคิดชี่ครับและอย่างไรก็ตามครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับจะเป็นทีมเดียวจากประเทศไทยครับที่ต้องไปแข่งต่างประเทศที่ประเทศทางด้านอุซเบกิสถานที่เป็นเจ้าภาพครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับอะไรมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดครับเมื่อทางด้านแฟนบอลสาวๆทั่วไทยครับไม่เฉพาะแค่ทีมราชบุรีมิตรผลครับโรกีดได้เลยครับเมื่อทีมทางด้านราชบุรีมิตรผลส่งสัญญาณอาจส่งชื่อทางด้านโตโน่ภาคินศิลปินชื่อดังวัย34ปีครับลงบู๊ในศึกไทยลีกและฟุตบอลถ้วยฤดูกาล2021ให้กับสโมสรราชบุรีมิตรผลครับทั้งนี้ครับต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าตัวศิลปินดังชาวขอนแก่นครับจะตัดสินใจสวมชุดยูนิฟอร์มของราชบุรีมิตรผลหรือไม่ครับหรือแหล่งข่าวใกล้ชิดครับบอกว่าหากโตโน่ครับจะไม่ติดงานแสดงก็พร้อมที่จะให้เขตรับเข้าสู่ทีมเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการลูกหนังเมืององค์รวมถึงภาพรวมของวงการลูกหนังเมืองไทยครับที่จะได้เห็นศิลปินมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งครับเหมือนอย่างที่เคยในอดีตนั้นครับทางด้านสอนรามสมชายศักดิ์สิทธิ์ครับเล่นในไทยลีกมาแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับและสำหรับโตโน่ครับถือเป็นศิลปินดาราที่มีฝีเท้าในการเล่นฟุตบอลที่ไม่ธรรมดาครับและการเข้าไปร่วมซ้อมกับราชบุรีนั้นครับก็เพราะเจ้าตัวสนิทสนมกับสตาฟโค้ชอย่างจักรพันธ์พรใสด้วยในขณะที่วงการบันเทิงครับต่างก็ต้องหยุดครับเพราะพิษภัยโควิดครับทำให้โตโน่ครับต้องใช้เวลาว่างไปออกกำลังกายด้วยกับทีมราชบุรีครับซึ่งบรรดามีเดียของทีมราชบุรีครับเองก็ประทับใจในฝีเท้าของทางด้านโตโน่อีกด้วยครับสมุทรปราการซิตี้ครับประกาศคว้าตัวทางด้านอนุสินเติมมีครับจากระยอง FC เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการครับพร้อมกับเลือกเสื้อหมายเลข36ในการลงสนามให้กับทีมครับโดยในด่านวัย26ปีครับเผยว่ารู้สึกดีมากครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมสมุทรปราการซิตี้ครับผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิครับและทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงทีมงานทุกคนครับผมจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดครับและดึงความสามารถออกมาเต็มที่ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆเครียดสมุทรทุกคนครับและสำหรับเจ้าคิวอนุสินครับเคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุเยาวชนมาแล้วครับในระดับ U15 U19 U21 และ U23 ครับรวมถึงครับเคยผ่านการลงเล่นกับเบงคอกยูไนเต็ดไทฮอนด้า FC ชัยนาทฮอนบิลและล่าสุดก็คือระยอง FC ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Betly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ